ความสามารถของน้องๆแต่ละคนไม่ได้มีแค่การร้องการเต้นการแสดงออกหรือแค่ความน่ารักของแต่ละคนแต่มันยังมีมากกว่านั้นมากกว่าที่พวกเราเห็นหรือสัมผัสได้วันนี้เราจะพาไปดูพวกเธอกันต่อว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างช่วยสอนทุกวันศุกร์แปดโมงหนึ่งเที่ยงก็คือมีเตรียมแลบดูน้องๆไม่ดูน้องๆไม่ใช่น้องเพื่อนพี่และน้องทุกมันมีหลายรุ่นเพื่อนพี่และน้องในการทำแลบใส่เอ็นในหัวใช่ไหมยังใส่กันแล้วมันติดแพทแล้วพิงทำไปบ้างมันยืดได้ค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็นผู้ช่วยสอนเรียกว่า LA เป็น Laboratory Assistant ก็คือเขาจะช่วยดูแลนักศึกษาช่วยตรวจเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ This is the task that we do not need to blow. This is the task that we do not need to blow. So after all the liquid gone, we let the tip of the pipette touch the side. จริงๆชฟางก็เป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนดีนะครับแล้วก็มีความพยายามในการเรียนค่อนข้างมากเขาก็ค่อนข้างโดดเด่นในแง่ที่ดีห่วงเขาเรื่องอะไรผมว่าเขาทำงานหนักตอนนี้เขาก็ใส่เรื่องเรียนลงไปเขายังทำงานพิเศษแล้วเขายังไปร่วมกับ BNK อะไรเนี่ยเขาอาจจะทำอย่างอื่นอีกแต่เราอาจจะไม่รู้คือที่มหาลัยหนูอะค่ะมีเรียนแค่วันอังคารถึงวันศุกร์วันนี้ก็เลยหยุดหนึ่งวันค่ะวันหยุดก็ส่วนใหญ่หนูก็จะทำงานอดิเรกค่ะแบบทำขนมกับเย็บผ้าแล้วก็ถ้ามีการบ้านก็ทำการบ้านด้วยค่ะตอนเด็กๆ เคยแบบอยากเปิดร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองนะคะพอโตขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมือนแบบหาอะไรทำมากขึ้นก็แบบรู้ว่าตัวเองก็ชอบเย็บผ้าด้วยนะคะก็เลยแบบเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำขนมอยู่บ้างเป็นบางครั้งค่ะไม่ได้ทำขนมมานานแล้วค่ะพอกลับมาทำก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกเหมือนมีปัญหาในการละลายน้ำตาลนะคะแบบว่าทำไมน้ำตาลมันไม่ละลายสักทีคนนานมากก็ทำให้ที่บ้านกินค่ะบางทีก็เอาไปให้เพื่อนกินแต่ว่าตั้งแต่ขึ้นม.ปลายก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วค่ะก็นานๆทีเพื่อนจะได้กินก็บางทีก็บอกว่าอร่อยบางทีก็บอกว่าแข็งไปเหมือนก้อนหินเลยมาบ้านเพื่อนค่ะก็คือเรามาเซลล์กันที่บ้านเพื่อนทุกอาทิตย์เซลล์ก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆอะค่ะที่จะแตกย่อยมาจากกลุ่มใหญ่ก็คือวันอาทิตย์งงงงพูดแล้วงงก็คืออะเอาใหม่ออนเป็นคริสเตียนใช่ไหมแล้วปกติเราก็จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วพอวันอาทิตย์วันอาทิตย์เสร็จก็จะมีรายการบ่ายแต่รายการบ่ายมันหลายๆคนเราก็เลยจัดเซลล์ขึ้นมาเพื่อที่เราจะคุยในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากขึ้นอย่างนี้แบบใครแบบท้อใจก็จะมีแบบหนุนใจแบบเฮ้ยสู้ๆนะอะไรหรือว่าก็จะแบบมีเรียนคัมภีร์ด้วยนิดหน่อยตอนนี้นะคะจะไปตลาดสดค่ะเนื่องจากว่าแต่ละอาทิตย์นั้นตอนเย็นก็จะว่างกันหนูเลยจะมาทำอาหารไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่หนูว่าถ้าหนูทำได้นะหนูกินเองอ่ะหนูทำได้ที่บ้านสะสมตุ๊กตาค่ะนี่มันเปลี่ยนตุ๊กตานานเลยจึ๊งตุ๊กตาบาร์บี้มีประมาณ20ตัวตรงนี้เป็นของหนูเองอันนี้เมื่อก่อนชอบมากเลยแพงด้วยกว่าจะขอพ่อแต่ละตัวอันนี้เป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่ภูมิใจนำเสนอค่ะที่บ้านมีอยู่ทุกมุมของบ้านอันนี้เป็นหลอดออสเตรเลียตุ๊กตาทั้งหมดทั้งบ้าน
ป็นของตากับแม่หนูไม่เคยเล่นเลยอะตุ๊กตาของสะสมทั้งหมดในบ้านที่เมษาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ของเมษาเลยของเมษามีแค่2ตัวท้วนที่เหลือเป็นของผมกับของแม่สะสมมาเพราะว่าบาร์บี้เนี่ยเมื่อก่อนแม่ของผมพีทีก็เขาชอบบาร์บี้มากแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เมื่อก่อนต้องซื้อต่างประเทศเมืองไทยไม่มีขายพอเห็นมีแบบมือสองมาแล้วก็ไปซื้อมาให้แม่แล้วก็มาอาบน้ำสระผมให้สวยๆแล้วก็ไปให้แม่ตอนหลังก็ลามไปเป็นซื้อเป็นกล่องเป็นอะไรเนี่ยลูกสาวก็ดูเฉยๆครับไม่เคยขอแกะกล่องไม่เคยขออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นแล้วแม่บ่นตอนเด็กๆโปรแกรมม่าจะเท่าแต่แมสต่างเพราะฉะนั้นเนตี้ก็เลยต่างโอเคคือแบบบางทีคิดเองแล้วมันแบบเหมือนกับตอบโต้กับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะถูกนะคือเหมือนกับนั่งคิดเองในหัวแล้วมันก็จะเผลอพูดออกมาค่ะมีทางเยอะแบบนี้แล้วก็หาแกรมม่าแกรมม่าไปเชื่อมไปเป็นหนึ่งตอนนี้ทำมิดเทอมค่ะเป็นมิดเทอมเทคโฮมเขาก็เสร็จกันหมดแล้วซึ่งเดี๋ยวมันจะมีคลาสบ่ายต่อก็เลยห้องนี้ใช้กันได้ค่ะแต่นี่คือจะทำมิดเทอมส่งภายในเที่ยงกลางวันนี้ก็เลยแบบนั่งปัดอยู่ก็เลยมันน้อยสมาร์ทเลยเที่ยงครึ่งแล้วเหรอได้กินข้าวไหมเนี่ยทางไหนดีทางนู้นก็ได้หรือจะเดินกลับหอนะคะจริงมันก็เลิกแล้วแต่ว่าพอดีแค่ว่ามีงานเคลียร์เก็บคืออยากส่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยส่งตามมันก็ส่งตามเวลาแหละแค่ไม่ได้ทำตอนกลางคืนเพราะว่ากลางคืนซ้อมก็ดึกแล้วมันก็น็อกแล้วก็เลยจะมาชอบมาทำตอนเช้าซึ่งบางทีเช้าทำไม่เสร็จก็จะมาทำต่อที่นี่ซึ่งพอทำต่อที่นี่บางทีก็แบบกินข้าวส่งงานก่อนแล้วก็กลับไปเอาของที่หอแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะก็น่าจะโอเคนะคะหัวใจดำไฟแรงก็เลยดำเลยตัดตรงขอบออกค่ะเพราะว่ามันจะแข็งก็โอเคมั้งเต็มฝีมือตัวเองก็โอเคแต่ว่ามันตื่นไปนิดนึงคืออ่อนอยู่คนเดียวตั้งแต่ม.2ค่ะตอนแรกก็ยังทำแบบง่อยๆคือทำตามมีตามเกิดมาม่าหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าการอยู่คนเดียวมันต้องพึ่งพาตัวเองมาตลอดเงี้ยค่ะก็เลยพอโตขึ้นก็เริ่มแบบอยากกินนู่นอยากกินนี่ก็ฝึกกันทำเองฝึกทำ Google ก็มีอะค่ะก็เปิดเอาว่าแบบอย่างนี้แล้วก็แบบหาวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเราที่ทำบ่อยหมูกระเทียมออนชอบกินกระเทียมก็จะใส่กระปีผัดน้ำปลาก็บ่อยอันนี้สูตรจากพันทิปค่ะก็เห็นเป็นกระทู้แนะนำในพันทิปก็แบบกระปีผัดน้ำปลาขั้นตอนง่ายภายใน15นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็อยากลองทำปรากฏก็ชอบคือออนว่าออนเป็นคนหิวบ่อยแล้วถ้าทำง่ายเร็วตอนนั้นมันก็ดีกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยหิวแล้วโดนลดน้ำหนักเนี่ยแล้วกระเพาะน่าจะเล็กลงทำไมถึงโดนลดน้ำหนักคือคนอื่นในเมมเบอร์มันผอมไงดูแบบนี่ดูกระดูกนั่นแหละค่ะเปล่าหนูก็อ้วนด้วยแหละไม่ใช่อะไรจะไม่โทษคนอื่นโทษตัวเองก็ตอนนี้หนูก็เรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบค่ะหนูเรียนสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะ
ก็จริงๆนิเทศศิลป์มันไม่จำเป็นต้องวาดรูปแบบนี้หรอกค่ะอันนี้เป็นของสถาปัตย์หลักค่ะแต่ว่าหลักสูตรที่หนูเรียนคือต้องเรียนอันนี้ด้วยเพราะว่าเหมือนปีหนึ่งอะค่ะเขาจะให้เรียนรวมเหมือนทุกคนเรียนรวมกันหมดเลยค่ะก็คิดว่าอาจจะซิ่วไปเรียนที่เดียวกับออนนะคะเพราะว่าออนเขาแนะนำมาที่เขาเรียนเป็นไม่เชิงมหาลัยอะค่ะแต่เป็นเหมือนสถาบันแล้วก็สอนด้านแฟชั่นโดยตรงเลยแล้วก็เรียนแค่อาทิตย์ละ2วันเองก็จะได้มีเวลาซ้อมเต้นมากขึ้นด้วยก็เลยคิดว่าจะไปเรียนกับออนดีไหมอีกอย่างนึงที่หนูชอบทำนะคะก็คือเย็บผ้าค่ะก็ตอนนี้ก็ตัดชุดราตรีได้แล้วค่ะเรียนมาตั้งแต่ขึ้นม.ปลายค่ะก็เริ่มสนใจเย็บผ้าก็ไปเรียนเย็บมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมุมเย็บผ้าของหนูค่ะพวกชุดที่ยังทำไม่เสร็จก็จะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็อันนี้พวกนี้จะเป็นคู่มือแบบทำแพทเทิร์นทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแพทเทิร์นที่หนูสร้างเองค่ะนี่เริ่มจากวาดหุ่นคนค่ะก็หารูปนางแบบมาจากในนิตยสารแล้วก็วาดตามค่ะพอวาดไปเรื่อยๆครูก็จะให้ทำคอลเลกชันเป็นของตัวเองด้วยค่ะคือให้ออกแบบเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองส่วนอันนี้แบรนด์ของหนูค่ะชื่อแบรนด์ไข่มุกชื่อหนูเองก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะอันนี้เป็นมูดบอร์ดสไตล์แบบว่าซากุระปลาแซลมอนมีแบบว่าลายหินชุดที่ทำแล้วภูมิใจที่สุดก็คือชุดที่ทำให้น้องใส่ไปแสดงที่โรงเรียนค่ะเป็นชุด Tinker Bell ค่ะหนูไม่เคยทำชุดให้ใครใส่เลยค่ะก็อันนั้นเป็นชุดแรกที่ทำให้น้องใส่ค่ะแล้วก็น้องก็ชอบมากแล้วก็เหมือนแบบบทที่น้องได้ก็แบบเป็นตัวเด่นด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนน้องก็แบบขนาดครูยังชมเลยค่ะว่าแบบไปตัดชุดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าพี่สาวทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมนูวันนี้นะคะจะเป็นถั่วฝักยาวผัดไข่กับกะหล่ำปีผัดน้ำปลาขอโทษค่ะป้าหามีขายแบบ5ฟองมีมั้ยค่ะอ๋ออันนี้น่าจะแบบเบอร์1ป่ะอันนี้เบอร์1 1ฟองกะหล่ำปีเล็กไปไหมอ่ะเอาอันนี้ดีกว่ามาเดินนี่คือแบบล่อตาล่อใจมาอยากกินข้าวขาหมูอยากกินขนมไทยทำไม่ได้ค่ะลดน้ำหนักอยู่นี่ไงกรัมเท่าไหร่คะ10 บาทต้องลดน้ำหนักนะคะก็คือต้องเป็นเมนูผักไปกลับบ้าน